ะดวกคือชาวไร่ที่มีรายได้จากการปลูกข้าวโพด ทั้งปีไม่กี่หมื่นบาทแต่กลับมีหนี้ร่วมแสนจากรายจ่ายที่เกินกว่ารายรับและหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ก็คือเหล้ามันละ50กว่าบาททุกวันบางครั้งนี่เข้าหาจากกอกหม้อบ่มีแล้วนะบ่มีเงินใช้เลยนะการงานก็บ่ได้ทําเมาแล้วผมก็นอนเดี๋ยวนอนตื่นขึ้นมาก็กินอีกบอกให้เขาเลิกเขาก็งุดงิดเนาะมันก็มีปากเสียงกันครอบครัวก็บางครั้งมันก็บ่มีความสุขเป็นเพียงหนึ่งในหลายครอบครัวของตำบลศรีสะเกษที่เผชิญความทุกข์จากเหล้าจากการทำแผนแม่บทชุมชนพบว่าในแต่ละปีค่าเหล้าเบียร์คือหนึ่งในรายจ่ายมหาศาลที่สร้างภาระหนี้สินให้คนในชุมชนหลังจากเราได้รวบรวมเป็นข้อมูลตรงนั้นแหละทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าการซื้อเหล้าเนี่ยมันมากกว่าซื้อข้าวสารอีกก็เลยนำข้อมูลตรงนี้ไปคืนให้กับชาวบ้านกระบวนการร่วมคิดในเวทีชุมชนก่อให้เกิดความตระหนักร่วมและเกิดมาตรการเพื่อลดละเลิกเหล้าขึ้นมากมายเช่นข้อตกลงลดเหล้าในงานศพผู้ที่ติดเหล้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการของชุมชนรวมไปถึงการขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนทุกวันนี้ร้านค้าสองร้านที่เคยเป็นแหล่งขายรายใหญ่ในหมู่สี่ก็ไม่มีเหล้าเบียร์ขายอีกต่อไปเลิกขายไปเลยค่ะก็ไม่มีเหล้าบุหรี่ไม่มีขายเรามาคิดถึงว่าถ้าชาวบ้านถ้าเรายังเปิดขายอยู่ชาวบ้านก็มีแต่จนก็จนจากการตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นและความร่วมมือร่วมใจกันของคนทั้งตำบลทำให้วันนี้หลายคนเลิกเหล้าได้รายจ่ายเรื่องเหล้าที่เคยมากก็กลับลดลงหลายครอบครัวที่เคยทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุขจนพอเลิกเหล้าได้ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมนี่คือว่าสุดใจแล้วอิ่มไปด้วยความสุขในครอบครัวแล้วไปครับมองเห็นอนาคตลูกอะลูกก็ดีใจเนาะเมื่อก่อนที่เคยได้มากำไรเป็นกอบเป็นกำก็ช่างเมื่อเราอยากจะให้ชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความสุขแล้วก็ปราศจากเหล้าปลอดเหล้าดีใจที่เห็นชาวบ้านเขาทุกวันเนี้ยทำมาหากินปลอดเหล้ากันในชุมชนที่เข้มแข็งเหล้าจึงไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของคนทั้งชุมชนที่จะต้องช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีดูแลซึ่งกันและกันความสุขจึงกลับคืนมาสู่ทุกคนได้อย่างแท้จริง